ู่ใจกลางเมืองเลยค่ะแน่นอนว่าตอนนี้นะคะแวบมาอยู่ที่ลาน Discovery ค่ะโยอยู่ที่งานสยามเซ็นเตอร์ป๊อปคอนค่ะงานนี้นะคะต้องบอกว่าเขาจัดขึ้นมาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าสยามเซ็นเตอร์เองตอนนี้รีโนเวทอยู่นะคะคือซ่อมแซมปรับปรุงค่ะร้านค้าต่างๆเนี่ยก็เลยกระจายกันออกมาค่ะบนพื้นที่ของพารากอน Discovery นะคะแล้วก็มีข้างใน Discovery ด้วยแล้วก็ตรงลานตรงนี้ด้วยนะคะพื้นที่กระจายช็อปออกไป30กว่าช็อปเลยค่ะแต่ตรงโซนนี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย7คอร์เนอร์ซึ่งบอกการตกแต่งของเขาเนี่ยก็เหมือนกับตอนนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกนะกำลังเป็นที่นิยมนะคะในการทำเป็นแบบว่าป๊อปอัพสโตร์อ่ะต้องบอกว่าเป็นแบบว่าแนวคอร์เนอร์เป็นคอร์เนอร์ช็อปเก๋ๆเอาว่าไม่ต้องพูดค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันทั้ง7ร้านนี้เลยค่ะวิบวันเดอร์อนาโตมีแน่นอนนะคะเห็นโยใส่หมวกอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นร้านไหนไม่ได้เลยนอกจากวันเดอร์อนาโตมีค่ะร้านนี้ต้องบอกว่าโหเก๋ไก๋ค่ะหมวกเป็นเอกลักษณ์สำคัญมากเลยค่ะตอนนี้กำลังเป็นแฟชั่นที่มาแรงมากโอ้โหดูมีทั้งไม่รู้จะเรียกปีกเรียกเขาหรือเรียกอะไรดีอ้าวสีสันมากมายค่ะและแน่นอนนี่กระเป๋าที่ออกแบบมาให้เดากันว่ามันคล้ายๆอะไรแต่มันเป็นกระดาษค่ะนี่เดินสิเก๋ๆจริงๆแล้วยังว่าดีเลยนะเพราะว่ามันทำให้คนช็อปเนี่ยไม่ต้องหยุดช็อปเพราะเนื่องจากว่าสยามเซ็นเตอร์เองปิดเนี่ยบางคนก็อุ๊ยตายจะไปช็อปแบบเสื้อผ้าในสยามที่ไหนที่นี่แหละค่ะมาได้เลยเขาก็จัดอย่างครบครันการตกแต่งก็ทันสมัยมากสวยเก๋สไตล์อินเตอร์จริงๆค่ะเพราะว่า Wonder Anatomy เนี่ยก็เพิ่งเอาคอลเลกชันนี้นะคะไปโชว์ที่กรุงเวียนนาออสเตรียมาค่ะและคิดว่าตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะเห็นว่าคอลเลกชันที่นู่นแล้วก็การตกแต่งร้านที่นู่นเป็นยังไงมาดูที่นี่เลยเพราะว่าเขาเอามาให้คนไทยได้ดูว่าที่ออสเตรียกับที่กรุงเทพเหมือนกันเลยค่ะร้านวัยรุ่นนะคะจ้าขนาดนี้แน่นอนค่ะอยู่ที่ร้าน DAPP ค่ะการตกแต่งสไตล์ร้านต้องบอกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มาแรงมากนะคะเขาก็เป็นแนวแบบฟังกี้วัยรุ่นนึงดูอย่างน้องที่เขาประจำช็อปหน้าใสมากเลยนะคุยนิดนึงดีกว่าค่ะคนเยอะไหมคะแต่ละวันก็พอมีบ้างครับพอมีบ้างนะช่วงวันไหนที่แบบคนมาแน่นๆเลยคะวีคเอนด์คงเป็นศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์วันที่มีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอ๋อมีคอนเสิร์ตด้วยการตกแต่งร้านนี่ต้องบอกว่าแบบวัยรุ่นนะจริงๆมันเป็นสไตล์ยังไงคะเนี่ยก็เป็นสไตล์วินเทจครับแบบชิคๆอะไรอย่างงี้เป็นวินเทจชิคๆหน่อยดูจากเสื้อผ้าโอ้โหอ่ะลองหยิบมาสักหนึ่งชิ้นตัวโปรดของน้องสิคะนี่ครับตัวนี้ครับชอบตัวนี้อ้าวชอบตัวนี้เลยน่ารักดีน่ารักจริงๆนะเป็นแนวแบบว่าบีชนิดนึงนะคะคิ้วเบกกิ้งโซดาค่ะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะแค่ดูเสื้อผ้านะคะกับการตกแต่งเป็นรูปหัวกะโหลกค่ะเน้นโทนสีขาวดำแน่นอนแบรนด์อะไรไม่ได้นอกจากโซดาค่ะเอาเข้ามาดูกันคิดดูว่าคิดได้ยังไงครับนี่หัวกะโหลกดอกไม้ผมสวยโอ้โหมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบเบลนด์กันได้สวยงามแบบนี้อีกแล้วเนาะน่ารักมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบุกร้านนิดนึงนะคะคนขายก็สวยด้วยโอ้โหคอลเลคชันนี้โยว่าโยชอบนะแต่แล้วเขาเปลี่ยนสไตล์มาให้เป็นแบบโอ้ยผู้หญิงต้องเป็นพังนิดนึงร็อกนิดนึงดูอะไรอย่างนี้เป็นต้นสองสาวค่ะคอนเซปต์ร้านแชปส์ที่นี่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ร้านนี้จะเป็นเหมือนย่อๆจากร้านใหญ่มานะคะก็จะเน้นยีนแล้วก็เน้นอะไรที่มันเป็นล็อกๆเปาะตอกหมุดอะไรประมาณนี้แบบนี้เลยใช่โอ้ต้องบอกว่าต้องโดนใจพวกวัยรุ่นต่างๆเนาะเนาะเพราะว่าแนวนี้กำลังจะมาแรงอย่างนี้เป็นนางแบบหรือคนขายคะเนี่ยคนขายคนขายเลยค่ะบุกไปคอลเลกชันของผู้หญิงแล้วนะคะต้องมาคอลเลกชันผู้ชายด้วยค่ะโอ้โหทำบันดงบันไดนี่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะอ่ะไปดูยูชอบนะคะแต่มีความรู้สึกว่าในอนาคตอาจจะแยกไม่ออกนะว่าเป็นกางเกงยีนตัวไหนของผู้หญิงกางเกงยีนตัวไหนของผู้ชายยูว่ามันใส่กันได้เหมือนกันหมดนะคะอ่ะต้องหยิบมา1ตัวให้ดูเลยว่าเห็นไหมดูสิดูนี่อ่ะขาโยนใส่อยู่กับนี่จ
จริงๆยังว่าโยใส่ได้เลยนะใช่ไหมคะคือตอนนี้มันสลิมฟิตมากเลยนะดูนี่เอาเป็นว่าพูดแล้วมันไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวโยลองให้ดูดีกว่าขอลองไซส์27ได้ไหมคะไอ้ซูเปอร์สกินนี่เนี่ย27แบบเอวต่ำเนาะแล้วจริงๆตัวนี้ก็เอว26นะแต่แบบผู้ชายน่าจะ27มีไหมผู้ชาย27พอมีเยอะโอเค28ได้ค่ะว้าวดูจิโก้จิโก้มากแต่สังเกตดูนะคะว่ากางเกงยีนผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีซิกเลยก็จะเป็นกระดุมหมดไม่เข้าใจเหมือนกันนะซิกไม่ง่ายกว่าแต่พอดูใส่ไม่มีก้นเลยแบนแตนถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะเปรี้ยวพอละโอเคค่ะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบจริงๆแล้วนักกีฬานะเขาไม่ใช่เด็กเรียบร้อยนะเสื้อผ้าเขาบอกว่าให้ดูเป็นแบบว่านักกีฬานิดนึงดูเสื้อเชิ้ตอันนี้ Animal House จริงๆนะคะไปดูร้านสุดท้ายของเรากันค่ะ Something บัวดัวนั่นเองดูจากลิฟวิ่งก็รู้แล้วอ่ะเข้าไปบุกร้านเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะขอมาเยี่ยมร้านนิดนึงนะคะโอ้โหคอลเลคชันเป็น ready to wear นะคะก็เป็นเสื้อผ้าสไตล์เขาแน่นอนก็เป็นสาวหวานนะคะดูเป็นหวานแบบว่าอมมีความเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ยังเน้นความหวานอยู่นะคะแน่นอนว่าแบ๊วๆสดใสน่ารักค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมแสนสนุกของเราโอ้โหมีมาตลอดตั้งแต่ต้นยันจบเลยค่ะแต่ถึงเวลาที่ต้องลากันไปแล้วค่ะก็ขอลาไปที่งานสยามเซ็นเตอร์ป๊อปคอร์นที่นี่เลยค่ะอย่าลืมนะคะมาให้กำลังใจแบรนด์ไทยกันได้ค่ะเขาเปิดจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเลยค่ะสำหรับวันนี้ Crazy Beautiful ขอลาไปก่อนแต่สัปดาห์หน้าติดตามนะคะรับรองว่ามันกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะ